เสียใจคนด่าชูศรีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออดมาหากิ้นเสียใจคนด่าชูศรีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออดมาหากิ้นเผยจุดเริ่มต้นพาเข้าวงการแจงประเด็นคนเมาโกงเงินค่าตัวลั่นการเวลาพิสูจน์คนชูศรีเชิญยิ้มควงตลกดาวรุ่งน้องออดเล่าจุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากเด็กเก็บขยะตอนนี้มีเงินซื้อรถป้ายแดงให้พ่อแม่ได้แล้วพร้อมเคลียร์ดราม่าเอาเด็กพิเศษมาหากิ้นโกงเงินค่าตัวเด็กในรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31น้องออดอายุ 17-18 ปีแต่อายุสมองประมาณเด็ก5ขวบโด่งดังจากรายการบริษัทฮาไม่จำกัดเล่าย้อนให้ฟังหน่อยไปเจอกันได้ยังไงชูศรีผมไปนั่งกินซีฟู้ดแถวแสมสารหลังจากถ่ายละครแล้วเจ้าของร้านบอกว่าฝากเด็กคนหนึ่งเขาหน้าตาเหมือนสายันดอกสะดาวเราก็นึกฝากยังไงตัวเราเองยังไม่รอดก็คุยไปมาเพื่อมารยาทก็เลยขอไลน์ออดไว้จริงๆออดเขาดังในโซเชียลมากแต่ผมก็เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นก็เลยไม่รู้จักออดเจอครั้งแรกเห็นอะไรในตัวเขาชูศรีครั้งแรกผมก็อยากคุยกับเขาตอนนั้นโรเบิร์ตเสียชีวิตรถน้ำศพพอดีทางวัดผ่านบ้านออดก็เลยโทรหาบอกพ่อศรีจะไปหานะเขาก็งงเพราะว่ามันนานมาแล้วผมก็เลยถามพ่อแม่เขาว่าไว้ใจผมไหมผมจะเอาเด็กคนนี้ไปทำมาหากินเขาบอกเอาไปได้เลยและผมก็ถามเขาว่าคนเก่าทำ YouTube อยู่หรือเปล่าเพราะเขาดังใน YouTube พ่อแม่บอกเขาไม่ได้ทำแล้ว 6-7 เดือนก็เลยพาเขามาครั้งแรกพ่อศรีมาหาที่บ้านรู้สึกยังไงออดรักพ่อเฉยๆอยากไปอยู่กับพ่ออยากทำงานกับพ่อหาเงินให้พ่อแม่ชูศรีเขาเป็นเด็กกตัญญูผมเลยรักเขาเห็นว่าทีแรกเขาไม่คุยด้วยชูศรีเพราะเป็นคนแปลกหน้าครับหรือถ้าใครพูดเสียงดังเขาจะไม่คุยด้วยเพราะเขาไม่สนิทถ้าสนิทแล้วยังไงก็ได้ชูศรีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออดมาหากิ้งชูศรีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออดมาหากิ้งแล้วนานไหมกว่าจะได้เอามาอยู่ด้วยชูศรีมันมีรายการหนึ่งเป็นรายการอาหารผมก็ว่าเอาเด็กคนนี้ไปด้วยดีไหมให้คู่กับพี่เด๋อดอกสะดาวผมก็บอกพี่เด๋อว่ามีเด็กคนหนึ่งเหมือนสายันปกติพี่เด๋อแกไม่เอาใครเลยนะเพราะเขารักสายันมากจนผมเปิดคลิปให้ดูแกเลยบอกว่ามึงเอามาเลยไอ้สีก็ไปทำรายการด้วยกัน3เทปและพาออกมาคิดว่าเป็นภาระเจ้าของรายการมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นชูศรีเห็นในไลน์กลุ่มว่าเอาออดมาเล่นแบบนี้ไม่เวิร์กเป็นภาระให้กับพวกเราด้วยพอผมเห็นผมก็น้อยใจเลยพาลูกชายผมออกและตัวผมออกด้วยซึ่งเรื่องนี้ออดเขาไม่รู้เรื่องทำไมตัวเองออกด้วยชูศรีคือเราเป็นคนพามาเราก็เสียความรู้สึกเราน้อยใจคือเด็กแบบนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนานไหมกว่าจะมาร่วมรายการบริษัทฮาไม่จำกัดชูศรีก็ถ่าย YouTube นั่นนี่ก็มีคนหาว่าผมหากินกับเด็กปาดหน้ารับค่าตัวชุบมือเปิบผมก็ปล่อยเขาไปพี่เด๋อก็เคยพูดว่าพี่ก็เคยโดนด่าแบบนี้ตอนสายันว่าเอาคนปัญญาอ่อนมาหากินตอนที่ไลฟ์สดก็มีคนทั้งชมและด่าจริงๆผมหยุดเล่นตลกไปนานแล้วนะเกือบ20ปีครั้งหนึ่งวิเชิญยิ้มโทรมาหาบอกกลับมาเล่นตลกเถอะพี่ยังมีอะไรในตัวบอลแจ๊สโรเบิร์ตนะค่อมไปกันหมดเราก็บอกว่าเราไม่ไหวสมองเราสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เราก็เลยถามว่านุ้ยพี่ฝากเด็กคนหนึ่งได้ไหมออดปากดีลองเอามาเล่นไหมนุ้ยก็เลยถามผู้กำกับเขาบอกว่าเอามาเลยช่วงมีดราม่าก้าวผ่านมาได้ยังไง
ชูศรีแรกผมก็น้อยใจร้อนควรทีมปากจัดเล่นตลกหยาบด่ามาด่าไปก็มานั่งนึกว่าเราอายุมากแล้วเด็กคนนี้ทำให้ผมใจเย็นขึ้นเยอะเขาด่าเขาไม่รู้ผมก็ปล่อยเขาตอนไปเล่นฮาไม่จำกัดเป็นยังไงบ้างชูศรีเขาเก่งความจำเขาดีสมาธิเขาสั้นเวลาไลฟ์สดเขาเล่นธรรมชาติแต่ในรายการมันจะเป็นเส้นเรื่องเป็นตำรวจโจรผู้หญิงมันจะไม่ธรรมชาติถามว่าจำได้ไหมเราก็ต้องกระตุ้นเขาบ่อยๆแรกก็มีคนบอกไม่ฮาชูศรีก็ไม่ฮาก็เฉยๆช่างเขาแต่ก็มีคนมาช่วยตอบโต้ชูศรีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออสมาหากิ้งชูศรีเชิญยิ้มเคลียร์ชัดดราม่าเอาเด็กพิเศษน้องออสมาหากิ้งแล้วไปถ่ายรายการสนุกไหมออสสนุกสนิทกับไทยนุ้ยจตุรงเป๋าบอลแจ็คแฟนฉันชอบแกล้งตีไม่โกรธเล่นเสร็จก็กอดกันชูศรีแจ็คแกล้งแรกก็ร้องไห้เราก็บอกแกล้งเสร็จรีบคว้ามากอดให้เหมือนเดิมเพราะเขาเป็นคนแบบนี้ไม่เหมือนเราแล้วรักใครที่สุดออสอาไทยแล้วรักใครอีกออสแจ็คเขาเอาไอโฟนมาให้ที่นอนสปริงสอนให้เล่นตลกยังไงบ้างชูศรีเวลาเล่นติ๊กต็อกเล่นเฟซยูทูบเราจะแน่เชื่อไหมเขาร้องเพลงไวพดเพราะมากมีช่วงงอแงอยากกลับบ้านชูศรีสมัยก่อนเขาขาดพ่อแม่ไม่ได้ก็คอยบอกเขาว่าพ่อแม่ไปทำงานหนูมาอยู่กับพ่อทำงานพ่อแม่จะได้ทำงานเราต้องหาเงินทองให้พ่อแม่เขารักพ่อแม่มากได้เงินมาเขาให้พ่อแม่หมดออสรักพ่อแม่พ่อขับสิบล้อเก็บขยะเมื่อก่อนไปกับพ่อตอนนี้อยู่กับพ่อสีเมื่อก่อนที่น้องออสต้องนั่งรถไปเก็บขยะชีวิตลำบากขนาดไหนชูศรีก็กินอยู่ในรถขยะนอนในรถจนจะเป็นหย่อยอยู่แล้วไม่ได้ออกกำลังกายพ่อตื่นที่4ออกจากบ้านไปเก็บขยะ6-7โมงไปที่บริษัทสมมุติไปเก็บที่ชลบุรีหรือสมุทรปราการต้องเอาขยะไปกลบที่บ่อสระบุรีทำเกือบ30ปีจนออสอายุ17ปีพ่อแม่เขาก็ยังทำอยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยไหวเพราะพ่อปวดหลังพ่อเขาปวดหลังไปฉีดยา500บาทน้องออสก็เป็นคนออกให้น้องออสซื้อรถกระบะให้พ่อกับแม่ออสชอบใจให้พ่อแม่ปกติทำงานหลักพันตอนนี้หลักอะไรชูศรีได้เป็นหมื่นแล้วครับอาทิตย์หนึ่งทำงาน2ครั้งทำงาน9โมงถึง6โมงช่วงนี้ก็มีงองแงบ้างอยู่ง่วงโทรศัพท์ไม่มีเน็ตงองแงแต่ไม่ถึงขั้นไม่ทำแต่ทุกคนเอ็นดูก็จะคอยตะล่อมทำไมได้เงินมาแล้วไม่เอาไปซื้อของให้ตัวเองออสเลี้ยงพ่อแม่เฉยๆให้เงินพ่อแม่ดีใจไหมชูศรีตอนนี้เขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาเวลาทำงานผมก็ไปรับให้พี่เลี้ยงไปรับดูแลยากไหมชูศรีอาหารการกินห้องน้ำแต่เขาดีอย่างที่เป็นดาวซินโดรมแต่ล้างก้นได้แต่อาบน้ำจะฟอกแค่แขนหลังอะไรเขาฟอกไม่ถึงเราก็ต้องช่วยอาบน้ำกับเขาเราดูแลเหมือนลูกอีกอย่างบ้านผมก็ไม่มีใครผมมีลูกสาวเขาก็อยู่แต่ข้างบนออสมีแฟนไหมออสไม่มีชอบคนสวยขาวผมสั้นถ้าในวงการชอบแม่หนูเล็กเพราะหนูเล็กเขาเอาใจเป็นห่วงแม่หนูเล็กรักนะถ้าเจอคนที่ชอบเขาจะเป็นยังไงชูศรีเขาจะอายถ้าไม่สนิทจะไม่คุยหนีอายขนาดแม่ปอแฟนที่ทำกับข้าวอาบน้ำให้เขาก็ยังเขินแต่ถ้ากับผู้ชายเขาจะไม่เขินแต่หนูเล็กช่วงนี้ไม่เขินแล้วมีดราม่าโกงเงินน้องเอาเด็กพิเศษมาหากินชูศรีใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะคนเขาไม่รู้แค่เรื่องสองเรื่องก็เอาเราไปตัดสินแล้วเราเป็นผู้ต้องหาศาลยังไม่ตัดสินคุณจะไปว่าเขาผิดไม่ได้ก่อนที่จะว่าใครคุณพยายามสืบเสาะหาสาเหตุให้ชัดเจนก่อนที่จะมาตัดสินเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครบาทหนึ่งก็ฆ่ากันได้ใน YouTube มีอยู่แล้วผมพี่เด๋อและเขาแบ่งเท่ากันเผลอเขาได้มากกว่าด้วยค่ากินค่ารถเราก็ออกให้อย่างรายการมันก็มีใบเสร็จจับเงินพ่อแม่เขาก็รู้ชื่อเขารับเองจอดดราม่ารู้สึกยังไง
ชูศรีมันก็เสียใจบ้างน้อยใจบ้างโตแล้ว60กว่าแล้วคำพูดของพี่เด๋อกบอกทำใจสมัยแกเอาสายันมาเล่นคาเฟ่คนก็ด่าแบบสาดเสียเทเสียจนสายันเสียชีวิตพี่เด๋อพี่ปูเก็บเงินไว้ให้เป็นล้านจนพ่อแม่ตกใจคิดดูตอนนี้ผมเอาเขามาทำงานชีวิตเขาดีกว่าผมอีกเขามีเงินในบัญชีเป็นแสนหัวเราะใครคิดแบบนั้นก็ทำใจกันเวลาพิสูจน์คนฉายาออสปากดีมาจากไหนชูศรีมาจากเขาผมตั้งให้เขาทีแรกจะใช้เชิญยิ้มแต่เชิญยิ้มมันเยอะไปเขาชอบพูดปากดีเลยตั้งให้เขาเป็นออสปากดีเวลาโดนดราม่าเขารู้ไหมชูศรีเขาไม่รู้หรอกคนบอกยูทูบตลกกว่าก็ปล่อยเขาเขาชอบดูแบบไหนเถื่อนดิบดิบหรือชอบให้ผมด่าออสแกล้งเขาหรือเขาเป็นแบบนี้แล้วให้ผมไปเล่นรุนแรงคิดมุมกลับให้เขาเล่นน่ารักดีกว่าสมัยนี้โซเชียลชอบดูดิบดิบผมไม่เอาดีกว่าเห็นว่าบ้านเก่าใกล้กัน100เมตรทำไมน้องออสไม่ไปหาออสไม่อยากไปเบื่อชูศรีอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยปิดกั้นสมัยก่อนเอ่ยชื่อไม่ได้ลุกหนีเลยผมก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเสร็จรายการก็แยกบ้านกันพี่เลี้ยงก็ขับรถไปส่งเขาที่วังน้อยนอกจากอัดรายการแล้วมีงานต่อถึงมานอนบ้านผมคือผมก็ดูแลเขาเหมือนลูกออสเป็นห่วงอะไรพ่อชูศรีบ้างออสเป็นห่วงเรื่องกินเหล้าชอบออกทีวีไหมออสชอบชูศรีเราคอยสอนเขาตลอดเวลาออกทีวีให้ยิ้มเวลาคนขอถ่ายรูปให้ยิ้มรักพ่อศรีขนาดไหนออสรักพ่อมากรักเท่าฟ้าคลิปสัมภาษณ์ชูศรีออส